บังเอิญจริงๆนะครับมาได้เล่นเหรอฮะนิชามารอพี่วีนะคะนิชาพี่วีวิตาได้ข่าวเรื่องคุณซินเธอเป็นคนในครอบครัวของคุณยังไงนิชาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอบคุณมากครับทางครอบครัวนี้เสียใจกันมากแล้วก็หวังว่าจะจับตัวฆาตกรได้เร็วๆเพื่อล้างแค้นให้ซินรอยแผลจากมีดเนี่ยเยอะขนาดนั้นไอ้คนที่ทำเนี่ยมันโหดเหี้ยมไม่ใช่มนุษย์แล้วครับฉันเข้าใจความเสียใจของคุณยุทธชัยนะคะแล้วคุณยุทธชัยเจอคุณซินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรอคะนี่ผมกำลังถูกสอบสวนอยู่หรือเปล่าครับนี่ทำไมคำถามแปลกๆจังเลยอ่ะนิชาคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะคุณยุทธชัยพอดีว่านิชาเขาเป็นคนที่ขี้สงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเขาถามคำถามอะไรคุณที่ทำให้คุณรำคาญใจเนี่ยต้องขออภัยจริงๆพอดีเขาติดตามข่าวนี้อยู่และเขาก็มีคุณซินเป็นไอดอลด้วยช่วยตอบคำถามด้วยค่ะคุณยุทธชัยนิชาพอแล้วนะให้คุณยุทธชัยเขาไปพักผ่อนเถอะนิชาขอโทษนะคะนิชาคงถามเยอะไปหน่อยอะค่ะไม่เป็นไรครับเอาไว้คุยกันคราวหน้านะครับผมขอตัวก่อนคุณทำอะไรของคุณนะวิตารู้สึกว่าท่าทางของคุณยุทธชัยดูน่าสงสัยแปลกๆแต่วิตาก็บอกไม่ถูกแต่ผมว่าตอนนี้คนที่น่าสงสัยกว่าน่าจะเป็นคุณมันมีที่ไหนคนที่รู้จักครั้งแรกไปถามเขาเรื่องคุณตายแล้วที่คุณส่งข้อความมาหาผมบอกว่าคุณจะไปเดินเล่นหาเบาะแสแต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เขาเรียกว่าการสอบสวนวิตาขอโทษค่ะวิตาไม่ได้คิดให้รอบคอบในหัวของวิตาสงสัยเขาก็จริงแต่หลักฐานที่เรามีอยู่ในวันที่คุณซินตายยุทธชัยก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นวิตาไม่รู้จะทำยังไงอาจจะใจร้อนไปหน่อยเวลาคุณคิดเรื่องอะไรชอบจิกเล็บเหรอค่ะพี่ตาจะแก้ไขค่ะแต่ระวังไปทำแบบนี้ให้คนหนึ่งเขาเห็นเขาจะจับพิรุธคุณได้นะและถ้าหากว่าเขาคือคนที่เราตามหาจริงหลักฐานที่เขาไม่อยู่สถานที่เกิดเหตุมันจะต้องไม่สมบูรณ์ 100% หรือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันจะต้องมีช่องโหว่โค้ชมีแผลแล้วเหรอคะถ้าเขาสร้างหลักฐานปลอมๆนั้นขึ้นมาจริงแสดงว่าสายการบินนั้นต้องมีปัญหาแน่ๆเดี๋ยวผมจะส่งให้ต้ากับมิงเข้าไปที่บริษัทสายการบินผมจะให้พวกเขาสืบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเที่ยวบินของยุทธชัยแล้ววิตาล่ะคะก่อนที่เราจะทราบผลคุณก็แค่คอยสังเกตการณ์ไปก่อนยังไม่ต้องไปสืบอะไรทั้งนั้นโอเคค่ะงานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็แค่คอยสังเกตการคนที่มาเข้างานแค่นั้นก็พอค่ะโค้ชจะไปไหนล่ะคะไปวิ่งจริงๆผมว่าคุณก็ควรที่จะออกกำลังกายบ้างนะถึงจะออกมาทำงานนอกสถานที่ก็เถอะแต่วินัยต้องไม่ขาดค่ะเจอกันเย็นนี้นะค่ะที่ผู้กองไปราชบุรีเนี่ยเขาให้เจ้าที่ท้องถิ่นเข้ามาช่วยด้วยหรอไม่นี่เขาไปสืบแค่สองคนนะโอ้ยเวลาผู้กองออกไปสืบนะเขาไม่ค่อยบอกใครอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นราชบุรีนะถิ่นเขาเลยหรออืมงั้นก็คงแยกกันทำงานมั้งเพราะว่าตอนที่หมิงโทรไปเนี่ยได้ยินคนชื่อว่าประวีหรือพี่วีด้วยอ๋อประวีก็ผู้กองนั่นแหละเวลาเขาออกไปสืบสวนนะเขาจะใช้ชื่อว่าประวีชื่อเล่นชื่อวีอ้าวสวัสดีครับเหล่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วันนี้ทางเราไม่ได้นัดคุณเซนมานี่ครับอ๋อผมตั้งใจมาสอบถามความคืบหน้าคดีคุณเซนนะครับถ้าเป็นเรื่องนั้นนะครับเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะผ
ผมตั้งใจจะฟังจากปากคุณวิตาคนเดียวเท่านั้นโอ้มาคุณวิตา yes ใช่ไหมฮะรอได้นะฮะรอจากคุณวิตาเท่านั้นเลยเนาะ yes ได้เลยครับนักธุรกิจแบบผมเนี่ยมีเวลารอคุณวิตาทั้งวันอยู่แล้วนะฮะทั้งวันเลยเหรอครับ yes คราวนี้น่าจะนานสักนิดนึงนะครับประมาณสัก2 3วันเฮ้ยทำไมครับพอดีว่าไปสืบคดีเรื่องคุณซินนะคะเพราะฉะนั้นที่ไหนฮะผู้กองไม่ให้บอกครับว่าไปด้วยกันด้วยกันด้วยกันจำนำห้องเดียวกันด้วยค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าด้วยกันหมายถึงอย่าบอกนะว่าไม่บอกก็ได้ครับไม่บอกเลยการมีความรักนี่มันจะเจ็บปวดเหลือเกินเหมือนกินฟันรักมาทำอะไรเฮ้ยไอ้เซอร์ไพรส์มาทำไมวะไม่รู้ไม่รู้ครับช่างแม่งเถอะหมิงต้าคุณไปบริษัทการบินนะแล้วก็ไปเช็คข้อมูลไฟล์การบินของนายยุทธชัยว่าอยู่ที่ไหนในวันเกิดเหตุนิกปั๊บแกไปกับฉันนี่เมื่อไหร่วะเฮ้ยทำงานป่าเฮียค่ะจอดตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้แล้วค่ะอย่าเล็กอ้าวปาดโอ้โหสบายดีนะสบายดีลูกคิดถึงจังเลยอ้าวใครอ่ะนี่คุณมาได้ยังไงขอมือถือของวิตาคืนด้วยค่ะมือถืออะไรเครื่องสอดแนมใช้ในคดีคุณเอามาใส่ในกระเป๋าผมเนี่ยนะคุณเล่นอะไรของคุณวิตาแค่อยากจะรู้ว่าที่โค้ชบอกว่าจะออกไปวิ่งแต่กลับมาอยู่ที่นี่โค้ชกำลังสืบเรื่องอะไรอยู่หรอคะนี่คุณจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างใช่ไหมกลับไปที่พักไปย้ายกลับบ้านเอาแฟนมาด้วยเหรอลูกไม่ใช่ครับไปเข้าบ้านกันนะลูกวิตาไปลูกไปมาลูกคุณยายครับนี่ถ้าไม่ใช่ใบบัวเขาบอกผมว่ายายไม่สบายเนี่ยผมไม่รู้เลยนะเนี่ยไร้สาระยายสบายดีเป็นหวัดแค่นิดหน่อยเองหลานไม่ต้องมาเยี่ยมยายก็ได้เมื่อวานนี้ก็มาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเอ็ดยายใบบัวซะหน่อยละโทรไปฟ้องหลานทำให้เสียงานเสียการแต่ไม่ต้องว่าหรอกครับจริงๆผมตั้งใจมาอยู่แล้วนะ